นี่ก็ประมาณตีห้าเดี๋ยวออกไปดูก่อนนะว่ามีหมอกไหมนี่อากาศประมาณ20องศาถ้าไม่มีหมอกก็ไปได้แล้วมีหมอกใส่ผมต้องกลับมานอนต่อเพราะว่าอันตรายมองอะไรไม่เห็นคือก็นอนสบายครับเต็นท์ใหญ่เต็นท์เป็นเคทูนะเต็นท์ใบเต็นท์เอฟโฟเลยเกตว่าเต็นท์ใหญ่ก็สบายไปดีกว่าเต็นท์เล็กเยอะแต่ก่อนใช้ทัวร์ลิงเล็กเก็บของอะไรก็ลำบากพลิกตัวก็ยากจริงเมื่อวานนี้ถ้าเกิดไปต่อก็ถึงนะแบบถ้าเป็นตอนกลางวันอะไรเงี้ยอีก 200-300 โลที่ไปได้สบายๆแต่ว่ามันขึ้นเป็นทางขึ้นเขาแล้วมันก็เปรี้ยวทุกวันก็เลยคิดว่าไม่ไปดีกว่าอันตรายเวลามาเที่ยวใกล้ๆก็อย่าลืมนะครับโดยเฉพาะสายแคมปิ้งสายประหยัดที่ไม่ได้นอนแบบรีสอร์ทนอนพักสบายๆนะกลางเต็นท์ผ้าขี้ริ้วสำคัญมากเป็นอะไรที่แบบหลายๆคนชอบมองข้ามนะทั้งหลังที่ผมไปไหนที่ผมต้องมีผ้าขี้ริ้วตลอดสัก2ผืน3ผืนสะอาดเช็ดตัวบ้างเช็ดรถบ้างมันช่วยได้เยอะตี5:22ครับได้เวลาไปต่อได้ครับพอท่อแม็กแคมป์ตาดนะครับเช็คแล้วของไม่มีอะไรลืมกระเป๋า3ใบนะครับกล่องเต็นท์อะไรก็เรียบร้อยกระเป๋าสำคัญอยู่ที่นี่แล้วใช้เวลาเก็บของประมาณ20ครึ่งชั่วโมงแหละสบายๆเก็บเต็นท์พับเรียบร้อยร้านปตท.เปิดแล้วเราจะแวะกินกาแฟไหมไม่นะครับไปแวะลำปางดีกว่าไม่ลำพูนผมจะไปทางลำพูนนะขึ้นไปทางเถินเราจะไปจอมทองน้ำมันยังมี4ขีดนะครับไปได้สบายๆก็สดชื่นแล้วฟันยังไม่ได้แปรงไม่เป็นไรเดี๋ยวว่ากันให้ลมหนาวมันปะทะหน้าหน่อยก็อากาศดีมากก็ของน้อยนะครับของน้อยก็เก็บเร็วครับสบายครับไม่ลืมไม่หลงบางทีเยอะมากไม่ไหวนะกระตุ้งกระติ้งเวลาถ่ายรูปก็สวยดีหรอกแต่ว่าเอาเขาจริงๆแล้วขี่ก็ยากโรงเรียนเทคนิคต่างเอาล่ะไปครับไปนี่ตอนนี้ผมก็อยู่ที่ศาลากลางจังหวัดตากนะครับไม่ใช่ตลาดนะพูดเป็นตลาดเรื่อยตรงไปก็จะเป็นลำปางนะแต่คิดว่าเราจะต้องเลี้ยวซ้ายหรือเปล่าเพื่อจะไปทางลำพูนนี่มาจอดเช็คอินแหละไม่ใช่เช็คแผนที่หรอกดีนะเช็คแผนที่ก่อนจริงๆต้องตรงไปนะเราไปแยกที่ที่เถินนะครับถ้าเลี้ยวไปนี่ไปยาวเลยนะครับไปอ้อมโลกเลยโชคดีมากใส่ถุงมือด้วยจับโทรศัพท์ลำบากเช็คพวก GPS ก็ยากอยู่มาครับออกเดินทางดีกว่าครับนี่ก็รถว่างอยู่นะเราก็ไปถ่ายไปจริงรีบอากาศไม่ร้อนนะครับเนี่ยประมาณสักน่าจะ20ต้น20กว่า20 25 26เองก็ขี่แบบสบายๆเลยครับอยากจะเห็นทะเลหมอกเอ้ยไม่ใช่หมอกเช้าๆแล้วขึ้นเขาน่าจะเริ่มขึ้นเขากันแล้วนะครับตอนนี้คงจะได้สนุกสักหน่อยไม่เบื่อละประมาณ40 โลถึงอำเภอเถินวันนี้ก็ได้เวฟเจ้า
าถิ่นพามาณตอนประมาณสักตีห้าครึ่งมีหมอกลงก็ปีว่ามีเวฟ LED นำไม่งั้นก็คงจะขับลำบากอยู่เพราะว่าเราไม่ค่อยชินเส้นทางนะตอนนี้ก็เวฟเขาเลี้ยวเข้าเกือบวิกรมไปแล้วก็ตามสัก10ล้อต่อครับคันนี้ก็วิ่งประมาณ90ก็ถือว่ากำลังดีที่เติมน้ำมันมากเช้าแล้วครับเช้าแล้ว 6:15ที่ดอกยากสวยมากเลยขี่จักรยานด้วยวันนี้เป็นวันลอยกระทงนะวันที่19แวะเที่ยวสักนิดหนึ่งสวยเดี๋ยวเช้ามีหมอกลงด้วยวัดถ้ำผางามสามโพธิสัตว์นี่ก็ใกล้จะถึงเถินแล้วนะก็ถือบอกต้องถือว่าเป็นเริ่มท่องเที่ยวแล้วไม่ใช่เป็นการเดินทางนะครับเมื่อคืนนี้เราเป็นถือเป็นการเดินทางอันนี้ผมจะเริ่มเป็นการท่องเที่ยวแล้วกันอันไหนสวยก็จะแวะแล้วไม่สนละไม่ทำเวลาแล้วนะเพราะว่าไม่ต้องจริงๆก็ไม่ได้ทำอยู่แล้วล่ะแต่ว่ามันเบื่อเท่านั้นเองหลวงสมเด็จองค์ใหญ่ครับเป็นทางเข้าสวยงามมากสมเด็จจักรพรรดิราชาขออนุญาตแชะเลยดีกว่าไปทอดถุงมือก่อนองค์ใหญ่มากเนี่ยต้องถอยหลังไปตั้งไกลเลยนะกว่าจะถ่ายได้ครบถึงข้างบนไปดูข้างในเมื่อกี้มีพระสวยงามจริงกำลังสวยเลยได้ไม่มีน้ำร้อนนี่อยู่ระหว่างทางไปจอบทองนะถึงเถินวัดถ้ำผางามแป๊บหนึ่งครับไหว้พระสักหน่อยก็ดีเหมือนกันมาแล้วได้เดินทางปลอดภัยยังหลีกไกลถึงแล้วครับเชียงใหม่ไม่ถึงหรอกใกล้แล้วล่ะปีที่เถินวิ่งมาได้196กิโลนะปีทีร้อยจุดเดี๋ยวไปบันทึกไว้นะครับปีทีเถิน171บาท 6:53 ขอน้ำร้อนหน่อยอยากได้น้ำร้อนจังซื้อกาแฟตุนไว้ก่อนเผื่อเจอจุดชมวิวสวยๆก็จะได้ชิมโอ้ชาลับเดี๋ยวก่อนล้างหน้าแปรงฟันซะหน่อยวีทีเถินครับอันนี้มีไม่มีแม็กแคมนะแต่มีที่จะลดนอนได้สบายๆอยู่
นี่เลยชื่นล้างหน้าล้างตาแต่งฟันหาที่จอดที่กาแฟกันแน่ๆวันนี้เชียงใหม่ยังไงก็ถึงชื่อสัมภาษณ์ลกเรานะสัมภาษณ์ลกไม่มีอะไรมากครับกระเป๋า3ลูกแล้วก็กล่องหลัง1ใบทางไปอำเภอลีนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีโค้ง S มาเรื่อยๆแล้วบ้านห้อง102แดดก็กำลังสวยเลยนะครับ7:20ก็หายเหนื่อยเลยเมื่อวานนี้แบบ400โลแบบเบื่อๆเลยเซ็งๆไกลๆยาวๆพอเข้ามาอำเภอลีปุ๊บนี่รู้สึกว่าหายเบื่อติดทิ้งหายเหนื่อยเลยจากนี้ไปก็จะเป็นทางแบบนี้ไปตลอดทริปเลยนะครับจนไม่เบื่ออีกทีก็ขากลับนั่นแหละโปรดใช้เสียงนะครับตรงนี้บีบแตรด้วยรถใหญ่โค้ง S ยาวๆเลยนะตรงนี้แถวถนนเส้นนี้เขาเรียกถนนสายบุญด้วยนะเพราะว่าจะมีวัดเยอะมากวัดเรียกว่าวัดใหญ่ๆดังๆทั้งนั้นเลยนะอย่างพระบาทห้วยต้มนี่ก็ดังมากแต่ว่าปุ้นอำเภอลีนี่เคยมาขี่จักรยานแล้วนะครับตอนนั้นเราไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติแม่ปิงดอยเต่าตอนนี้จะเริ่มมีรถสิบล้อแบบติดละอันตรายและกิดกล้องกันนิดโค้งแบบมันกว่าพวกปีล็อกพวกนั้นทางหน้านะโค้งแบบเล็กๆสั้นๆชันๆแล้วก็คมมากทำรับดีด้วยขี่สนุก106ก็ม22ครับถนนหมายเลข106โค้งยูเทิร์นก็เยอะนะครับนี่เป็นช่วงถนนที่จะไปอำเภอรีนะจากอะไรวะเมื่อกี้เรามาเพื่ออะไรจำชื่อไม่ได้แล้วย้อนแสงนิดหน่อยกำลังงามภาพได้เบาครับเราได้เบาขี่รถยนต์ด้วยนะครับขับรถยนต์ด้วยแล้วกันสนุกครับสนุกมากเลยว่ามาช่วงเช้าๆแบบนี้ด้วยนี่กำลังสนุกตื่นมาก็นอนหลับสบายเมื่อคืนนี้ EP Mac Camp นะครับนอนไป30ชั่วโมงได้เต็มๆก็มีเสียงพวกเครื่องเสียงรถวิ่งรบกวนบ้างนะแต่ว่าสักพักก็ชินแล้วก็หลับสบายได้ละผมทางอีกยาวไกลครับออกจากเขาแล้วนะครับนี้เราก็ลงเขาแล้วเข้ามาจังหวัดลำพูนแล้วเดี๋ยวข้างหน้าก็น่าจะถึงอำเภอลีนะครับผมก็จะแวะกินข้าวที่ตลาดลีเคยไปกินร้านข้าวขาหมูอยู่ร้านนึงอร่อยมากแล้วก็ไม่แพงด้วยอยู่ข้าวแล้วตอนนี้ก็8โมงแล้วเมื่อกี้เขาลูกใหญ่นะแล้วก็ทางสนุกเดขี่ยาวๆเลยมันเด็กหายง่วงเลยนี่มีอินทนนท์อีก1ลูกนะครับที่จะต้องข้ามไปก็หลายลูกเลยหรอไม่ใช่ลูกเดียวหรอกก็จะถึงจุดหมายปลายทางเราเย็นนี้ก็คือแม่อุคอนั่นเอง
ำหรับคลิปนี้ก็จบที่จอมทองก่อนนะครับสำหรับการขี่รถกรุงเทพเชียงใหม่แต่ตอนนี้ยังอีกทางยาวไกลสามารถตั้งใจนะเมื่อกี้เลยไปแล้วนะแต่ว่าสวยอ่ะต้องกลับมาเก็บภาพซะหน่อยไหนๆก็มาไกลแล้วนะครับเราไม่ได้เร่งไม่ได้มีเวลาแล้วสูงน้ำอ่ะยากไอ้แต่นี้ยังไม่ได้เกี่ยวก็ถือโอกาสมาเก็บภาพดีกว่านะไม่ต้องรีบละเยอะกันฝั่งนี้จะไม่มีกำลังเก็บข้าวเลยน้ำมากเลยนะขอจอดเก็บก่อนเดี๋ยวพี่ย้อนแสงไปหน่อยนะเดี๋ยวลูกกล้องมาถ่ายดีกว่านี่จะถึงอำเภอลีนะครับอีกประมาณสัก5กิโลก็ถึงละเดี๋ยวจะได้กินข้าวกันสักทีไปแบบเซลฟี่หน่อยนะเดี๋ยวจะฝ่าหมอกก็จะแล้วหิวข้าวมากหิวข้าวมากเป็นดูกันสักหน่อยเดี๋ยวจะกินข้าวก่อนที่แบตจะหมดนะอึ๊บอย่าวิ่งวิ่งนี่มีพระครู3วันนี้คมน้อยนะปีแล้วมาคมเยอะมากเลยนี่ครับตอนเรามาถึงมาปั่นจักรยานกันนะว่ามาถึงนี่ 5:00 หรือว่า 4:00 ต้องมานอนกันที่โรงพักพระครูบาสิริชัยที่ว่าการอำเภอรีนะครับจริงก็ถือว่าตรงนี้นี่จริงๆที่เที่ยวนี้มีดะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับวัดก็เยอะมากแล้วก็เป็นพวกวัดอยู่บนภูเขาสวยๆทั้งนั้นเลยนะแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มาตรงนี้นะน่าเสียดายมากครับไม่มีเวลาเราก็มนุษย์เงินเดือนนะครับผมก็มนุษย์เงินเดือนก็ต้องมีกำหนดการจะไปจะมาก็รีบๆเร่งๆเป็นธรรมดาไม่ได้คนเกษียณรออีกสัก5ปีก็เกษียณแล้วอย่าไกลโลลังมาแค่ไหนข้าวซอยกินกันนี่ครับข้าวซอยกาแฟก็มีครบวันนี้